โอ้ยช่วงนั้นทำงานหนักมากครับเส้นเลือดในสมองแตกครับเอามาพึ่งไปครึ่งซี่กินข้าวเนี่ยผมยกแขนไม่ได้แบบทุกวันนี้ถ้าผมตักข้าวเข้าปากไม่ได้ชีวิตผมจะอยู่ไปเพื่ออะไรถึงแม้ผมจะเส้นเลือดในสมองแตกแต่สมองผมไม่ได้เจ๋งนะครับสวัสดีครับผมเตราเมศราชจันทรกรครับชื่อเล่นชื่อแจ็คนะครับหลังจากจบมานะครับก็เริ่มงานเป็นช่างภาพกับบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์แห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ไต่เต้ามาในสายงาน PR นะครับจนได้เป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์จนวันหนึ่งเราก็ทำงานถึงจุดอิ่มตัวนะครับก็ขอ early retire ออกมานะครับหลังจากนั้นก็มาเปิดบริษัทตัวเองนะครับโอ้ยช่วงนั้นทำงานหนักมากครับหนักจนว่าบางทีเราแทบไม่มีเวลานอนความเครียดก็เริ่มเข้ามาความดันก็มาตามอายุสุขภาพก็เริ่มเสื่อมโทรมจนวันหนึ่งถึงจุดพลิกผันเส้นเลือดในสมองแตกครับกู้ไปเป็นเวลาเกือบเดือนอยู่ในโรงพยาบาลเอามาพึ่งไปครึ่งซี่ก็ต้องทำการฟื้นฟูกายภาพเดินไม่ได้อยู่ประมาณ2เดือน3เดือนกินข้าวเนี่ยแขนขวาผมตอนนั้นไม่มีความรู้สึกผมยกแขนไม่ได้แบบทุกวันนี้แล้วผมก็ต้องนั่งนึกกับตัวผมเองว่าถ้าผมตักข้าวเข้าปากไม่ได้ชีวิตผมจะอยู่ไปเพื่ออะไรธุรกิจทุกอย่างหยุดหมดเจ๊งครับก็เริ่มจากการขายสมบัติกินขายเครื่องพิมพ์ซื้อมาเป็นร้านขายได้หลักแสนเพื่อความอยู่รอดจนวันหนึ่งก็ตัดสินใจคืนตึกขายทุกอย่างกลับไปอยู่เชียงใหม่มีไร่มะม่วงครับอยู่ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่40กว่าไร่ช่วงนั้นพอเริ่มเดินได้ละพอเริ่มช่วยตัวเองได้ละเราก็มานั่งดูเราจะทำอะไรกับไร่ที่เรามีได้บ้างช่วงนั้นเป็นช่วงหน้ามะม่วงพอดีก็มีพวกนายทุนทั้งหลายเนี่ยคนพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเราก็ดูทำไมแบบราคามันถูกอย่างนี้ทำไมเกษตรกรบ้านเรามันขายของได้ถูกงี้เราก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าเราลองเอามะม่วงเราเนี่ยมาทำแปรรูปดูมันน่าจะเวิร์กลองให้คนนั้นชิมบ้างคนนี้ชิมบ้างนะครับก็ได้รับผลตอบรับมาค่อนข้างดีถึงแม้ผมจะเส้นเลือดในสมองแตกแต่สมองผมไม่ได้เจ๋งนะครับเราก็พยายามเอาประสบการณ์จากที่เราเคยทำงานด้านโฆษณาทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำงานด้านออกแบบก็เริ่มมาออกแบบโลโก้ออกแบบแบรนด์ตัวเองนะครับมันคือการที่เรารวมเอาทั้งเรื่องการตลาดการโฆษณาการประชาสัมพันธ์พอดีในธุรกิจยุคใหม่เนี่ยที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเราสามารถสร้างแบรนด์เราขึ้นมาก่อนได้ทำตัวสินค้าเราขึ้นมาก่อนได้นะครับทำเป็นโปรไทป์ขึ้นมาทดสอบตลาดได้นี่คือความก้าวหน้าของการตลาดยุคใหม่ทุกวันนี้เราแบบไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตทำเฉพาะด้านเฉพาะทางแล้วทำให้มันโดนถ้าทำโดนอย่างไรมันก็ได้โปรดักต์แรกเลยนะครับที่ทำเนี่ยก็ชื่อว่ามาดามแมงโก้แล้วมาดามอย่างไหนมาดามเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันดูไฮโซมากขึ้นมันไม่ใช่สินค้าพื้นๆนะคุณอยากกินของผมเนี่ยแบบคุณต้องมีรสนิยมหน่อยนะครับหรือว่าชอบแบบของที่มีสุขภาพนะครับก็เราก็เลยตั้งชื่อว่ามาดามแมงโก้ให้เรียกง่ายๆก่อนพอเราตั้งชื่อง่ายมันก็ติดปากพอละคนลูกค้าอ๋อมาดามแมงโก้เหรอโอเคในส่วนของมะม่วงมาดามแมงโก้ผลิตด้วยกรรมวิธีดีไฮเดรตหรือว่าอบแห้งคือการที่ดูดเอาความชื้นหรือน้ำในผลไม้ออกแล้วก็ทำให้แบบว่าเวลาทานเนี่ยมันจะนิ่มนะครับที่ฟรีดายมันจะแข็งในปี60เนี่ยหลังจากประสบความสำเร็จในด้านของมาดามแมงโก้แล้วเราก็ออกแบรนด์ใหม่นะครับชื่อว่ามาดามเฮลตี้เราก็พยายามคัดสรรผลไม้ที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือนะครับอย่างเช่นสับปะรดภูแลนะครับอันนี้จากจังหวัดเชียงรายแก้วมังกรครับจากจังหวัดน่านจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็รวมทั้งมะม่วงของเราที่จังหวัดเชียงใหม่สื่อซะว่าเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในการที่เอาผลไม้พวกนี้มาแปรรูปในวันที่ผมป่วยในวันที่ผมต้องนอนอยู่กับเตียงครอบครัวพี่น้องแฟนคุณแม่นะครับก็เป็นกำลังใจตลอดเราเองก็พยายามฟันฝ่าเพื่อให้สินค้าเราเป็นที่รู้จักครอบครัวเนี่ยถือได้ว่าอยู่เคียงข้างผมมาตลอดความสุขเนี่ยคือการได้ทำงานสร้างสรรค์ผมมาทำการเกษตรอย่างตรงนี้ผมก็ได้สร้างสรรค์อะไรแปลกๆใหม่ๆสู่ตลาดด้วยผมก็มีความสุขผมได้ช่วยเหลือเกษตรกรผมก็มีความสุขตื่นเช้ามาผมก็ไปเจออ้าววันดีครับวันนี้เราจะทำมาหากินอะไรดีเราจะอะไรมาขายคุณพี่มีอะไรจะมาขายผมใช่ผมอยากให้ช่วยอะไรผมว่ามันเป็นชีวิตที่มีความสุขนะฮะ
ตัวเงินบางทีอาจจะไม่สำคัญอย่างโรงงานผมที่อำเภอสารภีผมก็ได้ช่วยเหลือแบบแม่บ้านว่างงานแถวนั้นมาช่วยเอามาช่วยแพ็คมาช่วยอะไรกันนะครับจ่ายค่าจ้างไปนะครับเขาแฮปปี้เขาได้มามีสังคมแล้วผมก็อยากให้ทุกคนทำงานและมีความสุขเพนพอยต์เราคืออะไรโอเคอย่างของผมเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าจุดที่เจ็บปวดของเราคืออะไรก็คือสินค้าเราขายไม่ได้ราคาหมายถึงเกษตรที่เป็นสินค้าเกษตรแต่เราก็ต้องรู้จักการแปรรูปเรารู้จักพลิกแพงปุ๊บเราเปลี่ยนเกมได้ทันทีแล้วทุกคนมีอินเทอร์เน็ตทุกคนมีมือถือมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมคำว่า 4.0 ไม่ไกลหรอกครับแต่ขอให้เราคิดและตามให้ทันบางครั้งนะครับเราคิดว่าการทำงานหนักทำงานจนรุ่งเช้าจนสว่างคาตาทำงานเพราะคิดว่าเราจะหวังจะรวยภายในแบบระยะเวลาสั้นๆแต่สุดท้ายบางครั้งถ้าสุขภาพเราไปไม่ไหวเนี่ยจากที่เราเคยมีทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เราเหลือติดลบก็ได้นะครับกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเอาชนะตัวเองให้ได้แล้วทุกอย่างจะมาช่วยคุณเองรวมทั้งวันหนึ่งเราจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงคือการที่เราได้ทานอาหารดีมีประโยชน์นะครับอยู่ธรรมชาติอากาศดีบรรยากาศดีนี่คือสิ่งที่ชีวิตมนุษย์เราต้องการนะครับ